มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนเยอะแล้วนี่กำแพงบ้านยายตะเปลี่ยนกำแพงบ้านใหม่เปลี่ยนกำแพงบ้านใหม่ยังไม่พอเพียงจากเขียวเป็นสีอะไรนี่สีอะไรนะสีแดงเห็นไหมยังไม่พอเพียงยังไม่พอเพียงยายตะจะพาเพื่อนๆไปสวนไปเก็บพริกวันนี้ก็เลยถ่ายให้ดูนี่ถ่ายให้ดูข้างหลังถ่ายให้ดูข้างหลังหัวใจ ยังไม่โชว์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยโชว์นะหัวใจ เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวยายตะจะพาเพื่อนๆไปดูไปเก็บพริกวันนี้ก็เลยอยากให้ดูตัวนี้นะเห็นไหมสวยเนาะมันเปลี่ยนสีไปเก็บพริกไว้มันหนาวแล้วเพื่อนๆโอ้ยมือเย็นเจี๊ยบเลยถือกล้องเลยมือเย็นเจี๊ยบเลยเพื่อนๆยายตาใส่เสื้อหนึ่งสองสามตัวเห็นไหมตัวนี้นี่วอลนัทนี่สวยเนาะเห็นไหมอันนั้นเชอร์รี่ยังไม่นั่นเห็นเนาะสวยเหมือนคนถ่ายยังไม่หัวเราะเพื่อนๆห้ามหัวเราะเยตะเกือบลืมแล้วเห็นไหมว่าไม่อยากถ่ายให้เพื่อนๆดูอย่างนี้เลยนี่อันนี้ก็เริ่มต้นนี้ก็เริ่มแล้วเห็นไหมเชอร์รี่นั่นเริ่มเปลี่ยนแล้วโอ้เดี๋ยววันนี้เยตะมีเรื่องอะไรจะเล่าให้เพื่อนๆฟังจะได้เล่าหรือเปล่าเนาะยายตะมีอะไรจะมีเรื่องไม่ค่อยจะดีจะเล่าให้เพื่อนๆฟังจะเล่าตอนนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวยายตะเล่าให้ฟังวันหลังดีกว่าเนาะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนวันนี้เมื่อวานยายตะได้รับเมสเซจแจ้งเตือนมาเหมือนกับว่าเหมือนที่เพื่อนๆเม้มมาเขาก็จะแจ้งเตือนมาใช่ไหมแต่เมื่อวานยายตะได้เม้มมาจากอะไรนะที่ว่า Google นะเนาะเขาเตือนเขาแจ้งมาแล้วยายตะก็เปิดอ่านดูพอเปิดอ่านดูเดี๋ยวยายตะต้องไปอ่านให้เพื่อนๆฟังดีกว่าในข้อความมันนั้นนะแต่ยายตะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะพอยายตะเปิดอ่านดูเขาบอกว่าคุณรู้จักอุปกรณ์อันนี้ไหมอะไรอย่างนี้ยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวจะเข้าๆให้ฟังถ้าคุณไม่รู้จักมีคนเขารู้จักรหัสของเราเนาะเขาคือคนอยู่เมืองไทยนะเพื่อนๆ เพราะว่าเขาแจ้งมาว่าใหม่เป็นใช้รหัสของเราใช้ชื่อของเราอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าใหม่อยู่ที่ไทยเนาะเขาเขียนที่อยู่เขียนอะไรมาให้นะเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวยายตะจะเล่าให้ฟังทีอีกทีนึงที่อยู่ที่ไทยแต่ว่าปัจจุบันนี้คือที่เยอรมันก็คือยายตะนี่แหละคือโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันอยู่ที่เยอรมันแต่ใหม่นี่เป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวยายตะอ่านให้ฟังอยู่ที่ไทยคือเขาแอบอ้างใช้เขารู้รหัสเราได้ไงอ่ะเขาฉลาดจังอะไรเยตะมั่วๆยังไม่รู้จักรหัสตัวเองเลยอ่ะเออนั่นแหละเนาะไม่รู้ว่าเขาเอาไปใช้ทำอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเยตะไม่รู้เรื่องมั่วๆสงสัยเยตะชนบทต้องได้เลิกทำ YouTube แล้วมั้งเพื่อนๆเพราะว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมั่วๆแล้วก็มีคนเขามาแอบอ้างเอาไปทำอะไรยายตาไม่รู้เรื่องเลยเนาะเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยบอกยายตาด้วยเด้อเ
ยายตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะนั่นแหละเดี๋ยวยายตาเล่าให้ฟังใหม่เนาะเพราะว่ายายตาจดไว้ว่าเขาเขียนมาว่ายังไงมั่งอ่ะเนาะนั่นแหละวันนี้แค่ยายตามาเก็บพริกมันหนาวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายตาก็จะไปวันนั้นแต่เดี๋ยวก่อนจะไปยายตาจะถ่ายให้ดูรูปหัวใจรูปหัวใจแต่ว่าที่งานยายตาคงไม่ถ่ายให้ดูหรอกเนาะมันเป็นงานเรื่องเริงอ่ะเนาะนี่ไงยายตาเก็บพริกเก็บวอลนัทพริกนี่แหละดูตั้งแต่เดือนมีนายายตามาแล้วก็เพาะเม็ดเลยตั้งแต่มีนามายายตาได้พริกแดงแค่นี้พริกแดงมันยังเขียวอยู่เก็บกินเกือบทุกวันในต้นมีอีกเยอะแยะเลยยายตาคงไม่เก็บไว้แล้วเก็บไว้แค่นั้นเลยเพราะว่ายายตากินไม่หมดหรอกดูสิเพื่อนๆมันดกแค่ไหนไม่มีเน่าเลยสักลูกนะนี่เห็นไหมมีอยู่8 9ต้นน่ะที่ยายตาปลูกนี่เห็นไหมเยอะแยะเลยใครไม่มีก็มาเก็บเอาไปกินเด้อนี่อย่าไปซื้อเขาอย่าไปซื้อเขากินอยู่อย่างพอเพียงปลูกกินไม่ได้ฉีดยาซื้อเขามันฉีดยาโอ้ยพวกแม่ค้าสงสัยโมโหยายตาหน้าดูเลยจะตีกบาลให้กลับไปเมืองไทยเขาจะตีกบาลให้ยายตาแน่เลยบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องซื้อผักกินเขาจะมาตีหัวดักตีหัวอยู่สนามบินหรือเปล่าเพื่อนๆนั่นเห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าให้ยายตาพาอย่าให้ยายตาพาทำคลิปเขาจะตีกบาลเอาแน่ๆเลยนะเห็นไหมนี่เยอะแยะเลยนี่หอมกระปลูกหอมนี่เป็นหอมอะไรนะหอมต้นหอมอ่ะเขากินต้นหอมเนี่ยมันทนหนาวได้เนาะตัวนี้มันก็คล้ายๆกระเทียมนะแต่ต้นมันใหญ่เขาเรียกพอรี่ต้นมันใหญ่มันคล้ายๆหอมแดงนะแต่เอาไปทำไปแกงกินอะไรนี่มันจะอร่อยเนาะนั่นแหละเห็นไหมหัวระพาเยตาก็มันเดสมอร์เรแล้วมันหนาวมันไม่ได้แก่ตายนะแต่มันหนาวตายมันไม่ได้แก่ตายเนาะนั่นแหละนี่เห็นไหมไอ้นี่ก็มะเขือมันก็ตายแล้วเห็นไหมมันมีดอกมีอะไรมาออกดอกนะแต่ว่ามันหนาวมันอยู่ไม่ได้นั่นแหละผักสลัดยะตะก็ยังอยู่นี่เหลืออีกหัวหนึ่งเดี๋ยวตำส้มเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวคอยสิตำบักฮงสูมูเจ้ากินเด้อนี่คอยยังมีเหลืออยู่จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวยายตะจะเล่าให้ฟังใหม่เนาะไอ้เรื่องที่ว่ามีคนเขาแอบอ้างใช้อะไรของยายตะเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึง